ยสำคัญนะครับในการที่เรามีส่วนในการแก้ปัญหาปั๊มน้ำมันได้อย่างที่พี่น้องเกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจากนี้ที่จะต้องเดินต่อไปนั่นคือการบริหารกลไกทั้งหมดนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานก็จะเร่งรัดในการที่เป็นกลไกต่างๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าด้วยกลไกทั้งหมดที่มีอยู่ก็ทำให้เรามีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันได้ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับแต่อะไรก็ตามนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานใกล้ชิดกันระหว่างตัวของกระทรวงต่างๆเองกับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งกลไกของผู้ค้านะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นเนี่ยในส่วนของที่จะมาใช้ในปี100เนี่ยผมก็ได้เตรียมโครงการหรือเตรียมกระบวนการรองรับไว้ระดับหนึ่งนะครับก็จะค่อยออกมาดำเนินการในปีนี้นะครับเพื่อมีความมุ่งหวังในการที่จะมีส่วนในการพยุงหรือสร้างราคาที่มีเสถียรภาพกับพี่น้องฝั่งน้ำมันนะครับเกษตรกรไม่อยากเห็นการนำเข้า CPO เราจะไปต้องนำเข้าไหมคะด้วยหลักการนะครับเรานำนโยบาย B10 มาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างสมดุลของ CPO กับความต้องการใช้ในประเทศดังนั้นถ้าเรารักษาสมดุลตัวนี้ไว้ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการนำสู่การนำเข้านะครับแต่อะไรก็ดีนั้นกลไกตลาดมีตัวองค์ประกอบมากกว่านั้นนะครับไม่ได้มองเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวก็อยู่ที่การแบ่งกลไกการตลาดด้วยอันนี้เรื่องนี้อย่างไรก็ตามเราจะหาดูกับทางกระทรวงการคลังใกล้ชิดต่อไปนะครับเมื่อกี้ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณผ่านสภาแล้วจะมีการทำเรื่องของดิปเปอร์แล้วก็มีงบพิเศษที่กระทรวงพลังงานจะมาดูแลสต็อกดีร้อยตรงนี้เราวางแผนยังไงอะคะคือในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเรารับผิดชอบดีร้อยถูกไหมครับเราก็ได้เตรียมติดตั้งมิเตอร์ในถังB100นะครับที่จะใช้ส่วนเรื่อง CPO นั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในเรื่องของสต็อก CPO นะครับงั้นเราก็จะบูรณาการร่วมกันความจริงเมื่อติดสต็อก CPO แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องติดสต็อก B100ก็ได้แต่ผมคิดว่าในฐานะที่กระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ใช้ B100รายใหญ่ของประเทศก็ได้ให้นโยบายกระทรวงกรมธุรกิจพลังงานนะครับในการที่จะติดมิเตอร์กับถังB100ทั้งหมดเพื่อเราเองจะรู้สต็อกB100เรียนเรียลไทม์เช่นกันว่ามีสต็อกทั้งประเทศเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของหนึ่งใน security ด้านของพลังงานในเรื่องของ B10 และ B20 นะครับงบพิเศษจะมาจากส่วนไหนยังไงอะคะก็เป็นงบที่ใช้การดำเนินการนะครับเพราะคงการตั้งงบของงบกันไปนะครับหมายถึงว่าเป็นงบปกติหรือว่าเป็นงบจากหน่วยงานเอกชนผมจำไม่ได้นะใช้งบอะไรไปนะนี่จำไม่ได้จริงแต่ว่ามีงบแล้วแหละแต่จำไม่ได้งบอะไรแต่ปีนี้จะเห็นไหมใช่ไหมเป็นที่ครับจะต้องติดแน่นอนมูลค่าเยอะไหมคะไม่เยอะหรอกครับเพราะเราใช้ติดเฉพาะถังB100ต้องลงทุนท่านบอกว่าท่านจะซื้อขายล่วงหน้าอันนี้เป็นยังไงคะตลาดซื้อขายล่วงหน้าของB10 ไหมคะเป็นของ CPO ก็เป็นนโยบายนะครับในการที่จะขอให้ทางอย่างเช่นโรงกลั่นครับซื้อ CPO ล่วงหน้าให้ซื้อตัวB100ล่วงหน้านะครับซึ่งการที่ซื้อล่วงหน้านั้นก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ CPO นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ตอนนี้มอบให้ท่านปลัดไปหากลไกและพูดคุยกับทางด้านของโรงกลั่นนะครับที่จะให้ทางพลังงานนั้นเป็นหนึ่งในกลไกในการที่จะรักษาเรื่องกลไกตลาดของ CPO นะครับโดยการซื้อล่วงหน้าตัว B100จะเป็นราคานำตลาดยังไงคะสีจะเป็นยังไงคะก็ถ้าราคาที่เราซื้อปกติกลไกตลาดเป็นราคารายวันถูกไหมครับสินค้าเกษตรปัญหาใหญ่มากคือมันจะเป็นกลไกราคารายวันแล้วก็เป็นการที่กลไกนั้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางและก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของซีซันนอลผลผลิตเชื่อมโยงกับสต็อกนะครับที่อยู่ในตลาดดังนั้นก็จะเป็นกลไกในการที่ราคาขึ้นลงนะครับโดยใช้องค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวตั้งแต่ถ้าหากว่ามันมีการรับซื้อล่วงหน้าไปข้างหน้าส่วนหนึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากตัวฤดูกาลแล้วก็ช่วยในการบริหารสต็อกไปข้างหน้านะครับซึ่งหากบริหารได้ดีก็จะมีผลในการที่จะช่วยรักษาตัวเสถียรภาพราคาได้ระดับหนึ่งนะครับเราจะใช้กลไกเหล่านี้มาเป็นตัวใช้รักษาเสถียรภาพราคาของ CPO นะครับอันนี้เหมือนกับตลาดเล่นกับตลาด WTI ของน้ำมันต่อมาที่เป็นราคาล่วงหน้าอย่างนั้นครับก็คล้ายๆอย่างนั้นครับเมื่อล่วงหน้าไปแล้วก็เท่ากับว่าเราซื้อราคาล่วงหน้า
ประกาศซื้อราคาล่วงหน้างั้นถ้าใครจะไปกดราคา CPO ลงไปจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบกันนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ปาล์ม7บาททำให้ราคา P100 แพงขึ้นไปว่ามีผลต่อกลไกของกองทุนยังไงแล้วเอาต้องกองทุนไปอยู่ยังไงเตรียมแผนยังไงบ้างคะคือเรื่องนี้ก็ต้องไปดูความสมดุล นะครับว่าแต่อย่าเพิ่งไปยึดเอาตรงนี้ทีเดียวเพราะว่าช่วงเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อนะครับขอให้เราติดตามประเมินผลทั้ง2สัปดาห์นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเรามีกลไกในการบริหารราคาน้ำมันนะครับที่เป็นราคาที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคก็ขอให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้ตัวนี้เป็นช่วงจุดเริ่มนะครับแล้วก็ผลผลิตต่างๆในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กระทบมากนักกับกลไกราคาโครงสร้างทั้งหมดประกอบกับการใช้ของ B10 ก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราประมาณการเอาไว้ก็เป็นช่วงที่เพิ่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับยังก็ได้ติดตามเรื่องนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับท่านมนตรีครับพูดถึงวันนี้ที่เกษตรกรเขาพบท่านอย่างไรครับเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็เกษตรกรก็มานะครับคงมาขอบคุณในนโยบายที่เราออกมาแล้วก็มีผลต่อราคา CPO และราคาของปาล์มน้ำมันแล้วก็แต่เดียวกันก็มีข้อเสนอแนะที่ดีนะครับก็มาถึงก็ห่วงกังวลในเรื่องต่างๆก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งก็เป็นนโยบายที่เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือว่าทราบของปัญหาที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีระหว่างกระทรวงพลังงานกับพี่น้องเกษตรกรก็เป็นห่วงเช่นเป็นห่วงการนำเข้านะครับ CPO เป็นห่วงผลผลิตเมื่อฤดูกาลออกมานะครับเป็นห่วงในเรื่องของกลไกตลาดที่จะมีผลกระทบต่อการกดราคาเป็นต้นก็เป็นเรื่องของหลายๆเรื่องรวมๆกันนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วนักตีครับตัวพิเตอร์น่าจะเริ่มบังไหนใช่หรือเปล่าจะเร่งโดยเร็วครับในส่วนของ B100นะครับของ B100ตรงจะเร่งโดยเร็วนะครับน่าจะภายใน2 สัปดาห์นี้ก็น่าจะเสร็จ2 สัปดาห์นี้ครับครับ